โปยเซียนออกดอกแล้วโปยเซียนโอเคออกมาแล้วมึงหน่อยหนาหน่อยหนามึงหน่อยหนาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาดูต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่บ้านนะคะปลูกไว้นี่ก็ต้นก็จะแก่แล้วนะคะแก่แล้วประมาณ 2-3 ปีได้แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นหยกนำโชคนะคะหยกนำโชคหรืออีกชื่อหนึ่งคือหยกกำแพงเมืองจีนนะคะกำแพงเมืองจีนนะคะต้นก็จะมีลักษณะอวบน้ำนะคะอวบน้ำนิดนึงค่ะอันนี้ต้นแก่มากนะคะต้นแก่มากปกติเขาจะออกดอกนะก็จะมีดอกยอดอ่อนๆขึ้นมานะคะปลูกไว้ก็จะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะใครปลูกก็เชื่อว่าเป็นนำโชคนำลาภเนาะจ้ะก็แล้วแต่บุคคลนะคะความเชื่อของทุกคนไม่เหมือนกันอันนี้คือคุณนายตื่นสายนะคะเขาไม่มีดอกนะคะวันนี้นี่ค่ะต้นก็จะสวยงามค่ะปลูกในกระถางนะคะค่ะนี่รอบๆก็จะเป็นนี่ก็ต้นอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเช่นกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปยเซียนนะคะโปยเซียนโปยเซียนก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ก็เป็นชวนชมค่ะชวนชมโปยเซียนก็มีต้นเล็กดอกเล็กๆด้วยนะคะสวยงามค่ะไม้ประดับไม้มงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นบัวแหลงนะคะบัวแหลงเนี่ยค่ะเพิ่งจะออกดอกไปสีขาวนะคะอันนี้ดอกสีขาวโปรเซียนนี่ค่ะนี่ก็ดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่เริ่มออกดอกแล้วฝนตกได้น้ำฝนมาก็เลยออกดอกสีแดงสดสวยงามค่ะต้นใหญ่ต้นไม้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นต้นThank you.
ก็จะมีหนามนะคะมีหนามทิ่มสวยงามค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ